พระรูปงามกับสาวชาวป่าดูจะเป็นเรื่องแปลกเหมือนโชคชะตาเล่นตลกหรือจะเป็นแผนการอันลึกเร้นของพญามารก็ไม่รู้สิ่งหนึ่งที่พระภิกษุผู้ยังไม่พ้นจากกิเลสต้องพบเจอและดูเหมือนจะเป็นประการด่านสำคัญนั่นก็คือสาวงามแม้จะอยู่ท่ามกลางป่าเขาหนีเข้าไปในเถื่อนถ้ำเงื้อมผาก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีหญิงสาวชาวป่าชาวดงหลงทางเข้าไปเจอกับพระธุดงค์หนุ่มกลางดงเข้าจนได้อย่างนี้ถ้าไม่เรียกว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรในขณะที่ท่านบำเพ็ญตบะเร่งความเพียรเพื่อสั่งสมบารมีที่จะหลุดพ้นไปจากกิเลสก็ต้องเจอกิเลสเข้าเล่นงานเมื่อต้องเผชิญกับลูกสาวพญามารอย่างจังแบบนั้นท่านจะข่มใจหรือว่าจะปล่อยใจไปตามความต้องการของอารมณ์และความปรารถนาเราลองมาฟังเรื่องราวดังว่ากันลุงแต้มชายร่างเล็กวัย65ปีอดีตเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนเป็นที่เคารพนับถือของคนในหมู่บ้านมาช้านานเขามักเป็นผู้นำชาวบ้านในการทำกิจกรรมทางสังคมต่างๆอยู่เสมอใครจะจัดงานอะไรไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานศพมีคดีความก็มักจะไปปรึกษาหารือกับลุงแต้มว่าจะทำอย่างไรถ้าเขาชี้แนะมาว่าอย่างไรผู้คนก็มักจะปฏิบัติตามแม้แต่ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันก็ยังต้องฟังลุงแต้มที่หมู่บ้านเล็กๆใกล้เชิงเขาและห่างไกลความเจริญชาวบ้านประมาณ20หลังคาเรือนส่วนใหญ่มีอาชีพในการทำไร่ข้าวโพดมีร้านค้าเล็กๆเพียงแห่งเดียวที่ใจกลางหมู่บ้านเป็นที่ชุมนุมของผู้คนโดยเฉพาะบรรดาคอสุราทั้งหลายมักนัดพบปะกันที่ร้านค้าแห่งนี้เนืองๆ นอกจากจะมีสุรายี่ห้อต่างๆที่มีขายในท้องตลาดแล้วยังมีสุราเถื่อนแอบขายที่หลังร้านด้วยได้รับความนิยมจากลูกค้าไม่แพ้เหล้าขาวจากโรงกลั่นเพราะราคาถูกและรสชาติหอมหวานเป็นที่ถูกใจของผู้ดื่มลูกค้าขาประจำของร้านสุราแห่งนี้หนึ่งในจำนวนนั้นก็คือลุงแต้มนั่นเองแกมักจะมานั่งดื่มร่วมกับมิตรสหายอยู่เนืองๆถ้าวันใดแกไม่มาก็จะใช้ลูกหลานมาซื้อไปให้กินที่บ้านนับได้ว่าลุงแต้มเป็นคนหนึ่งที่ดื่มเหล้าเป็นประจำขาดไม่ได้แม้แต่วันเดียวเนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ตั้งใหม่จึงยังไม่มีวัดประจำหมู่บ้านหากมีงานบุญชาวบ้านต้องเดินทางไปที่วัดหมู่บ้านอื่นไกลออกไปอีกหลายกิโลการนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านก็ไม่สะดวกถ้าเป็นหน้าฝนต้องเอาเกวียนไปรับไปส่งพระอยู่มาวันหนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่งมาปักกลดอยู่ที่ป่าช้านอกหมู่บ้านรุ่งเช้าพระภิกษุรูปนั้นออกบิณฑบาตลุงแต้มทราบดังนั้นจึงจัดขันข้าวพร้อมกับอาหารข้าวหวานตักบาตรพระสงฆ์ที่หน้าบ้านเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีพบว่าเป็นพระภิกษุหนุ่มอายุ32ปีลุงแต้มได้สนทนากับพระภิกษุดังกล่าวเล็กน้อยและนิมนต์ให้ท่านพักอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งก่อนอย่าเพิ่งไปไหนซึ่งพระท่านก็รับปากตกเย็นลุงแต้มพร้อมด้วยชาวบ้านจำนวนหนึ่งก็พากันไปพบพระธุดงค์รูปนั้นที่ป่าช้านอกหมู่บ้านหลังจากการถามไถ่กันไปมาจนรู้ว่าพระรูปนี้ชื่อพระบุญถมสุจินปันโนท่านบวชมาแล้ว12พรรษาได้ศึกษาพระธรรมพอสมควรแล้วออกเดินธุดงค์อาศัยโคนต้นไม้และป่าช้าเป็นที่พักหลับนอนยกเว้นแต่ฤดูเข้าพรรษาจึงจะอยู่จำพรรษาที่วัดเคยเดินธุดงค์มาแล้วหลายจังหวัดทั้งภาคเหนือและอีสานขณะนี้กำลังมุ่งมาสู่ภาคกลางตั้งใจว่าจะไปภาคใต้ในอันดับต่อไปลุงแต้มทราบดังนั้นแล้วก็พูดว่าเนื่องจากหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านเกิดใหม่ตั้งแต่ก่อตั้งมา10กว่าปียังไม่เคยมีวัดให้ชาวบ้านได้ทำบุญเหมือนหมู่บ้านอื่นเขาผมขอนิมนต์ให้พระอาจารย์ได้พักอยู่กับพวกเราสักระยะหนึ่งก่อนโดยพวกกระผมจะช่วยกันปลุกกุฏิให้อยู่พระอาจารย์จะว่าอย่างไรพระบุญถมครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงตอบว่าถ้าอยู่ชั่วคราวก็คงได้โยมแต่เมื่อถึงเวลาหนึ่งอาตมาก็คงต้องจากไป
ด้วยเหตุนี้ในวันรุ่งขึ้นพวกชาวบ้านจำนวน15คนจึงได้ช่วยกันนำวัสดุที่พอหาได้ในหมู่บ้านมาช่วยกันสร้างกุฏิหลังเล็กๆณที่ว่างใกล้หมู่บ้านนั่นเองเป็นกุฏิย่อมๆขนาด3คูณ3เมตรยกพื้นสูงมีบันได3ขั้นหลังคามุงด้วยแฝกพื้นไม้กระดานเก่าๆฝาทำด้วยปีกไม้ไม่มีหน้าต่างมีแต่ประตูเปิดปิดได้พวกผู้ชายช่วยกันก่อสร้างวันเดียวก็แล้วเสร็จส่วนพวกผู้หญิงจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกมาให้เช่นเสื่อหมอนผ้าห่มมุ้งตุ่มน้ำและของใช้อื่นๆตามสมควรแก่สมณะสาโรพระบุญถมก็เข้าอยู่อาศัยณกุฏิน้อยหลังนั้นเป็นพระภิกษุรูปเดียวของหมู่บ้านแห่งนี้ก่อนจะเข้าพรรษาชาวบ้านได้ปรึกษากันว่ามีลูกหลานในหมู่บ้านที่อายุครบบวชแล้วประสงค์จะบวชจำนวน3รายจึงปรึกษากันว่าควรจะสร้างกุฏิเพิ่มให้เพียงพอและสร้างศาลาอเนกประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีที่ทำบุญอย่างเป็นกิจจลักษณะแล้วพวกเขาก็ดำเนินการตามนั้นใช้เวลา1เดือนก็แล้วเสร็จเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาที่วัดจึงมีพระภิกษุจำวัดรวม4รูปมีศาลาโรงทำให้ชาวบ้านได้อาศัยในการทำบุญทุกวันพระโดยมีชาวบ้านมาร่วมงานไม่ต่ำกว่า50คนในบรรดาผู้คนที่มาทำบุญที่วัดในวันธรรมสวรรค์นั้นส่วนใหญ่จะเป็นสตรีมีทั้งเด็กหญิงสาวและคนแก่ส่วนผู้ชายนั้นมีจำนวนไม่มากส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจะมีหนุ่มๆบ้างก็ประปรายส่วนมากที่มาก็เพื่อหาโอกาสพบปะกับหญิงสาวนั่นเองเพราะวันธรรมดาต่างคนต่างก็ทำงานในเรื่องสวนไร่นาของตัวเองไม่มีเวลาได้พบปะสนทนากันจึงอาศัยวัดเป็นที่นัดพบซึ่งก็ประสบความสำเร็จไปหลายรายในจำนวนหญิงสาวที่ไปทำบุญที่วัดทุกวันพระนั้นมีคนสวยหลายคนหนึ่งในจำนวนนั้นคือมาลิหญิงสาววัย18ปีมาลิจะไปวัดพร้อมกับแม่เสมอนางศรีภัยแม่ของเธอเป็นคนใจกุศลมักตักบาตรที่หน้าบ้านเป็นประจำและบางวันก็ให้มาลิใส่บาตรแทนคนทั้งสองจึงรู้จักคุ้นเคยกับพระบุญถมเป็นอย่างดีเนื่องจากได้ศึกษาพระธรรมมาพอสมควรพระบุญถมจึงสามารถในการเทศนาถึงวันพระทีไรหลังจากญาติโยมทำบุญตักบาตรแล้วพระบุญถมจะขึ้นธรรมาสน์ซึ่งเป็นโต๊ะสูงพอประมาณมองเห็นญาติโยมในทั่วศาลาวัดท่านเทศนาสั่งสอนญาติโยมให้รักษาศีล5โดยเฉพาะศีลข้อ5เรื่องให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยนั้นท่านเน้นเป็นพิเศษโดยพูดว่าศีลทุกข้อมีความสำคัญเท่ากันแต่อาตมาขอร้องให้ญาติโยมรักษาศีลข้อที่5เคร่งครัดหน่อยเพราะถ้าทำผิดศีลข้อห้ามดื่มสุราได้ก็ทำผิดศีลข้ออื่นได้ทุกข้อเพราะสุราทำให้คนเสียสติครองตนให้อยู่ในความดีได้ยากเป็นเหตุให้เจ็บไข้ได้ป่วยการทำงานประกอบอาชีพก็ย่อหย่อนรวมทั้งทำให้เสียทรัพย์ด้วยเพราะสุรายาเมาทั้งหลายต้องใช้เงินซื้อแทนที่จะเก็บไว้เพื่อใช้สอยอย่างอื่นก็เอามาลงขวดเหล้าหมดทำให้หลายคนที่ยากจนอยู่แล้วจนหนักลงไปอีกฉะนั้นขอให้ญาติโยมที่ดื่มสุราเป็นประจำจงเลิกจงละการดื่มเสียเถิดขณะพูดก็มองมายังกลุ่มลุงแต้มซึ่งมีอยู่3ถึง4คนเหมือนหนึ่งจะย้ำไปที่คนกลุ่มนี้เป็นพิเศษลุงแต้มต้องก้มหน้าไม่ยอมสบตากับพระเป็นอย่างนี้หลายครั้งหลายหนมิใช่เพียงแต่ครั้ง2ครั้งต่อมาลุงแต้มได้รับการเสนอให้เป็นมัคคณายกของวัดตอนแรกลุงแต้มปฏิเสธด้วยอ้างว่าคนที่จะเป็นมัคคณายกวัดต้องไม่ดื่มเหล้าแต่กูดื่มโว้ยแล้วแบบนี้จะให้เป็นมัคคณายกได้ยังไงเมื่อเสนอคนอื่นก็ไม่มีใครอื่นรับสักคนชาวบ้านลงความเห็นกันว่าลุงแต้มนั่นแหละเหมาะสมที่สุดแกจึงจำใจรับหน้าที่นั้นไปลุงแต้มกับเจ้าอาวาสจึงต้องพบปะกันอยู่เนืองๆทั้งในวันปกติและวันธรรมสวรรค์และทุกครั้งพระบุญถมมักจะได้กลิ่นสุราโชยมาจากปากของลุงแต้มอยู่เสมอเพราะแกติดเหล้าชนิดตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องดื่มหนึ่งจอกก่อนล้างหน้าครั้นตกเย็นก็ดื่มอีกหลายจอกจนกลายเป็นกิจนิสัยแต่แกก็ทำหน้าที่ได้ดีไม่ขาดตกบกพร่องไม่ว่างานที่บ้านหรืองานที่วัดส่วนเรื่องการรับศีลของลุงแต้มจะรับเพียงแค่4ข้อส่วนข้อที่5นั้นแกจะหุบปากเงียบไม่ขานรับศีล
แกปฏิบัติอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแกมักพูดอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะว่ากูรับศีลแค่4ข้อโว้ยข้อ5กูไม่รับดังนั้นพอเดินออกพ้นจากเขตวัดแกก็ตรงไปที่ร้านค้าซึ่งอยู่ไม่ไกลสั่งเหล้ามาดื่มเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นวันพระหรือวันธรรมดาซึ่งทุกคนในหมู่บ้านก็รู้ทั่วกันและยอมรับในพฤติกรรมของแกในฐานะมัคคณายกขี้เมาแต่ยังน้อยก็มีหนึ่งรายที่รับไม่ได้นั่นคือพระบุญถมนั่นเองพระบุญถมตั้งปณิธานว่าหากทำให้ลุงแต้มมัคคณายกวัดเลิกดื่มไม่ได้ท่านก็จะไม่อยู่วัดนี้อีกต่อไปนั่นหมายความว่าเจ้าอาวาสตั้งใจจะทำให้ลุงแต้มเลิกดื่มเหล้าให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามครั้นออกพรรษาในปีนั้นแล้วพระบุญถมก็ปรารภกับญาติโยมว่าท่านจำเป็นต้องออกเดินทุดงต่อเสร็จแล้วไม่อาจอยู่ที่นี่ต่อไปได้อีกเป็นไปตามที่ท่านรับปากกับญาติโยมไว้แต่แรกแล้วพวกชาวบ้านจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรจึงจะนิมนต์ให้ท่านอยู่ต่อไปได้อีกแม้จะเป็นเวลาสักหนึ่งปีก็ยังดีพวกเขาจึงพากันไปหาลุงแต้มและขอร้องลุงแต้มให้ช่วยเจรจากับพระบุญถมให้ด้วยลุงแต้มก็บอกว่าขอดื่มเหล้าขาวสัก2จอกก่อนแล้วออกเดินทางไปที่วัดตามลำพังโดยมั่นใจว่าจะสามารถเจรจาเกลี้ยกล่อมให้พระบุญถมอยู่ต่อไปได้เมื่อพบหน้ากันที่กุฏิเจ้าอาวาสลุงแต้มก้มกราบสามหนแล้วนั่งสงบอยู่พระบุญถมครองจีวรให้เรียบร้อยแล้วก็จึงนั่งลงณที่เสื่อหน้ากุฏิเป็นการรับแขกทั่วไปจากนั้นท่านก็เอ่ยปากถามว่ามีอะไรหรือลุงแต้มดูมีสีหน้าไม่ค่อยสบายใจคืออย่างนี้ครับพระอาจารย์ชาวบ้านทราบข่าวว่าพระอาจารย์จะจากพวกเราไปพวกเขาวิตกกังวลว่าถ้าหากท่านไปแล้ววัดก็จะร้างเพราะพระบวชใหม่เมื่อออกพรรษาตั้งกระสึกกันไปจนหมดจึงมอบให้ผมมาเจรจากับพระอาจารย์ขอให้ท่านอยู่ที่นี่ไปก่อนจนกว่าจะมีพระอื่นมาอยู่แทนที่เพื่อว่าจะได้ไม่เป็นวัดร้างขอรับพระบุญถมกระแอมไอเหมือนมีอะไรติดคอก่อนจะพูดว่าจะให้อาตมาอยู่ต่อสักหนึ่งปีก็ได้แต่มีข้อแม้ข้อแม้อะไรหรือขอรับเจ้าอาวาสจ้องมองหน้าลุงแต้มก่อนจะพูดต่อไปว่าข้อแม้ของอาตมามีข้อเดียวถ้ายอมปฏิบัติได้อาตมาก็จะอยู่ต่อบอกมาเถอะขอรับหากไม่เกินบากกว่าแรงผมก็จะรับปฏิบัติข้อแม้ของอาตมามีอยู่ว่าลุงแต้มจะต้องเลิกดื่มสุรานับแต่นี้เป็นต้นไปลุงแต้มได้ยินดังนั้นก็ตกใจแทบเป็นลมหูอื้อไปขณะหนึ่งก่อนที่จะพูดว่ากระผมรับข้อเสนอของพระอาจารย์ครับผมขอสัญญาว่าจะเลิกดื่มเหล้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วลุงกลับไปบอกชาวบ้านได้เลยว่าอาตมาจะอยู่เพื่อจำพรรษาที่วัดนี้อีกหนึ่งปีเย็นวันนั้นลุงแต้มเดินกลับบ้านด้วยท่าทางง่อยๆได้ใช้เลื่อนลอยแม้คนเดินผ่านก็ยังไม่มองว่าเป็นใครมีคนทักทายแกก็ไม่ขานรับลุงแต้มปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพระบุญถมอย่างเคร่งครัดคือนับตั้งแต่นั้นแกก็ไม่ดื่มสุราเมรัยอีกเลยยังความปลื้มยินดีแก่ทุกคนในครอบครัวและชาวบ้านทั่วไปครึ่งเดือนผ่านไปลุงแต้มก็ล้มป่วยโดยไม่มีสาเหตุอยู่ดีๆแกก็หมดแรงไปเฉยๆไม่กินข้าวปลาอาหารมีอาการปวดหัววิงเวียนจะอาเจียนแต่ก็ไม่อาเจียนลูกหลานต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดครั้นจะพาไปส่งหมอที่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ไกลออกไปประมาณ70กิโลเมตรแกก็ไม่ยอมไปโดยอ้างว่ากูไม่อยากไปตายที่โรงพยาบาลถ้ากูจะตายก็ขอตายที่บ้านนี่แหละชาวบ้านพากันมาเยี่ยมแกเสมอมิได้ขาดบรรดาคอสุราที่เคยดื่มกินด้วยกันก็ซุบซิบว่าลุงแต้มไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรดอกแต่เป็นเพราะแกขาดเหล้าต่างหากจึงมีอาการลงแดงพระบุญถมได้ข่าวลุงแต้มป่วยก็ไปเยี่ยมไข้ในตอนเย็นๆและถือโอกาสพูดคุยวิสาสะกับญาติโยมอยู่นานกระทั่งมืดค่ำพอดีฝนตกลงมาหาใหญ่ไม่ยอมหยุดง่ายๆพระกลับวัดไม่ได้เขาจึงนิมนต์ท่านจำวัดอยู่ที่บ้านลุงแต้มเป็นเวลาหนึ่งคืนลุงแต้มป่วยกระสอบกระแสะอยู่3เดือนก็ถึงแก่กรรม
ก่อนตายแกไม่กินอะไรเลยมาแล้ว7วันแกพูดพร่ำเพ้อไปต่างๆนานาแต่ที่สำคัญแกพูดว่าพระกูอยากพบพระมาแล้วหรือยังเมียของลุงแต้มซึ่งแกพอๆกันได้พูดขึ้นว่าตาแกเคยพูดก่อนหน้านี้หลายวันแล้วว่าอยากพบพระเพื่อขอรับศีล5ก่อนตายใครก็ได้ไปนิมนต์พระบุญถมมาทีมีคนอาสาปั่นจักรยานไปที่วัดได้แจ้งข่าวเรื่องลุงแต้มต้องการรับศีล5ก่อนตายให้พระบุญถมทราบและนิมนต์ท่านรีบไปโดยด่วนโดยซ้อนจักรยานของเข้าไปเมื่อไปถึงมีคนตักน้ำล้างเท้าให้แล้วภิกษุหนุ่มก็ขึ้นไปบนบ้านพวกญาติโยมต่างยกมือไหว้แล้วหลีกทางให้พระบุญถมตรงไปนั่งลงตรงที่นอนคนป่วยแล้วถามว่าเป็นยังไงบ้างโยมแต้มเมื่อเห็นพระมาลุงแต้มก็ยกมือพนมที่หน้าอกทั้งที่ยังนอนอยู่เขาพูดชัดถ้อยชัดคำว่าผมขอนิมนต์ให้พระคุณเจ้าให้ศีล5แก่กระผมด้วยเพื่อกระผมจะได้ตายตาหลับมีชายคนหนึ่งอาราธนาศีลและพระบุญถมก็ให้ศีล5ครบถ้วนตามวิธีปฏิบัติทั่วไปลุงแต้มทำปากขมุบขมิบออกเสียงเบาๆรับศีลครบทุกข้อนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเมื่อรับศีล5จบแล้วลุงแต้มก็มีสีหน้ายิ้มละไมแล้วอีกไม่นานหลังจากนั้นแกก็หลับไปเป็นการหลับครั้งสุดท้ายของแกอีกไม่นานต่อมานางศรีภัยซึ่งเป็นแม่ของสามลิก็ล้มป่วยอีกคนและไม่ยอมไปพบหมอที่โรงพยาบาลเช่นกันรักษากันด้วยยาจากร้านค้าบ้างยาสมุนไพรบ้างตามมีตามเกิดอาการของที่ไม่ดีขึ้นกินข้าวปลาอาหารได้บ้างเอาแต่นั่งกับนอนไปวันๆพระบุญถมรู้ข่าวก็ไปเยี่ยมไข้นางศรีภัยที่บ้านซึ่งเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆมีหน้าที่พอสมควรมีระเบียงสำหรับนั่งเล่นและใช้รับแขกไปในตัวเมื่อรู้ว่าพระมาบ้านสามลิก็รีบกระวีกระวาดลงจากเรือนไปต้อนรับและนิมนต์ท่านขึ้นบ้านนางศรีภัยนอนอยู่บนฟูกที่ด้านปลายสุดของระเบียงเมื่อเห็นพระบุญถมขึ้นมาบนบ้านนางก็พลิกตัวลุกขึ้นนั่งพนมมือมีรอยยิ้มน้อยๆปรากฏบนดวงหน้ามลิปูเสือให้พระนั่งแล้วนำน้ำใส่ขันมาประเคนพระบุญถมมองไปที่คนป่วยแล้วถามอาการรู้ข่าวว่าโยมไม่สบายอาตมาจึงมาเยี่ยมโยมเป็นยังไงบ้างนางศรีภัยพนมมือแต้ตอบว่าตอนแรกเป็นไข้เจ้าค่ะตอนนี้ไข้พอทุเลาแล้วแต่เกิดเวียนหัวและไม่มีแรงลุกเดินไม่ไหวแต่พอคลานไปได้เจ้าค่ะโอ้อาการไม่ค่อยดีเลยนะพระบุญถมกล่าวเมื่อไม่สบายก็อย่าฝืนสังขารเลยขอให้โยมนอนให้สบายเถอะโยมนอนไปคุยไปก็ได้ดังนั้นนางศรีภัยจึงค่อยๆเอนตัวลงนอนอีกครั้งแต่ตะแคงหน้าหันไปทางพระตลอดเวลาเมื่อรู้ข่าวพระมาที่บ้านนางศรีภัยเพื่อนบ้านใกล้เคียงหลายคนก็พากันมาดูตามประสาคนอยากรู้อยากเห็นและเป็นการเยี่ยมนางศรีภัยไปในตัวบางคนก็ขึ้นมาบนบ้านโดยนั่งยองห่างพระบางคนก็ยืนคุยกันอยู่ที่ลานบ้านตามอัธยาศัยทำให้เจ้าของบ้านรู้สึกอบอุ่นใจเนื่องจากเป็นคนคุ้นเคยกันพระบุญถมจึงไม่กลับวัดง่ายๆแต่อยู่จนค่ำจึงเตรียมจะกลับนางศรีภัยจึงพูดว่าตอนนี้ก็มืดแล้ววัดก็อยู่ไกลทางเดินก็ไม่สะดวกอีฉันขอนิมนต์พระอาจารย์จำวัดเสียที่นี่สักคืนก่อนนะเจ้าคะไม่เป็นไรหรอกโยมแม้กลางคืนเดินมืดอาตมาก็เคยเดินและนอนในป่ามาแล้วที่นี่บ้านคนแท้ๆจะไปกลัวอะไรถ้าอย่างนั้นก็ต่างว่าอยู่เป็นเพื่อนอีฉันสักคืนได้ไหมเจ้าคะพระบุญถมอ้ำอึ้งอยู่นานก่อนจะพูดว่าพระต้องนอนวัดหรือนอนป่าไม่พึงนอนบ้านเรือนแต่พระอาจารย์ก็เคยนอนพักที่บ้านลุงแต้มนี่คะนั่นมันต่างกันโยมแต้มเป็นผู้ชายและเป็นมัคคณายกของวัดด้วยอาตมาจึงนอนค้างที่บ้านขอได้แต่บ้านโยมศรีภัยไม่มีพ่อบ้านอยู่กับลูกๆตามลำพังอาตมาจึงว่าไม่เหมาะสมที่จะค้างคืนที่บ้านโยมแต่บ้านอีฉันก็มีลูกชายอยู่นะคะ
พอจะนอนเป็นเพื่อนพระอาจารย์ที่ระเบียงนี้ได้พระบุญธรรมรู้ดีว่าบ้านนี้มีลูกชายวัย16ปีซึ่งเป็นน้องชายของมะลิอาศัยอยู่ด้วยก็ได้แต่ถอนใจอยู่มิรู้จะว่าประการใดนางสีไผ่ก็ขยันขยอว่าตกลงนะเจ้าคะจำวัดที่บ้านอีฉันสักคืนก่อนพรุ่งนี้ค่อยกลับวัดแต่เช้านะเจ้าคะพระภิกษุหนุ่มมิรู้จะอ้างเหตุผลอะไรอีกจึงจำใจยอมรับนิมนต์พักค้างคืนที่บ้านโยมสีภายในคืนนั้นมาลิจัดการย้ายที่นอนของแม่เข้าไปนอนในห้องนอนซึ่งมีประตูเปิดปิดได้ประมาณ2ทุ่มมาลิก็จัดที่นอนหมอนมุ้งสำหรับพระหนึ่งที่และสำหรับน้องชายหนึ่งที่ณระเบียงบ้านนั่นเองและนิมนต์ให้พระบุญถมจำวัดเสียทั้งง่วงส่วนเธอนั้นจะนอนในห้องนอนเดียวกันกับนางสีไผ่ผู้เป็นแม่ระหว่างที่ยังไม่นอนก็นั่งคุยกันไปพลางๆก่อนโดยมียายหอมเพื่อนบ้านใกล้เคียงอีกคนอยู่เป็นเพื่อนด้วยกระทั่งเกือบ3ทุ่มยายหอมเพื่อนบ้านก็ลากลับพระบุญถมมองไม่เห็นลูกชายของนางสีไผ่ที่จะนอนเป็นเพื่อนในมุ้งถัดไปจึงถามมะลิว่าแล้วน้องชายของมะลิล่ะอยู่ที่ไหนมะลิตอบว่าไอ้น้อยมันลงจากบ้านไปตั้งแต่พระอาจารย์มาถึงใหม่ๆแล้วเจ้าค่ะสงสัยจะไปบ้านเพื่อนดึกๆคงกลับกระมังคะครั้นแล้วมะลิก็ขอตัวเข้าไปนอนในห้องปล่อยให้พระภิกษุหนุ่มอยู่ตามลำพังพระหนุ่มดับไฟแล้วเข้ามุ้งนอนในเวลาต่อมาไม่นานท่านก็ม้อยหลับไปประมาณเที่ยงคืนพระบุญถมสะดุ้งตื่นเมื่อรู้สึกว่ามุ้งที่กางนอนนั้นยุบตัวลงมาคลุมตัวและใบหน้าขณะที่เขาพยายามเลิกมุ้งออกจากใบหน้าอยู่นั้นก็มีเสียงนางสีไผ่ร้องดังว่าโอ้ยใครก็ได้ช่วยมาดูทีเร็วๆแกร้องซ้ำๆอย่างนั้นหลายครั้งเพื่อนบ้านคนแรกที่โผล่หน้ามาคือยายหอมบ้านใกล้เรือนเคียงนั่นเองและคนอื่นๆก็ตามมาสมทบในภายหลังเมื่อยายหอมขึ้นมาบนบ้านที่เปิดไฟสว่างแล้วนั้นแกก็พบว่าพระบุญถมยังถูกผ้ามุ้งคลุมตัวอยู่และข้างๆของพระหนุ่มนั้นก็มีร่างของมะลินอนอยู่ด้วยนางสีไผ่ร้องขึ้นว่าดูเอาเถอะพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเห็นจะกับตาแล้วใช่ไหมว่าพระกับลูกสาวฉันนอนด้วยกันมันหมายความว่ายังไงนี่พระบุญถมสลัดมุ้งออกจากตัวแล้วลุกขึ้นนั่งมองไปเห็นชาวบ้านหลายคนยืนสลอนอยู่ใกล้ๆส่วนมะลินั้นค่อยๆออกจากมุ้งเดียวกันอย่างเชื่องช้าแล้วเอามือปิดหน้านั่งพับเพียบร้องไห้อยู่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพระบุญถมเปล่งเสียงออกมาด้วยอาการตกใจและฉงนฉงายยายหอมเพื่อนบ้านพูดเสียงดังว่าเห็นกับตาทนโทษอยู่อย่างนี้แล้วยังจะมีหน้าถามอีกหรือพระบุญถมลุกขึ้นยืนสลัดมงและผ้าห่มออกจากตัวแล้วรีบคว้าจีวรข้างๆห่มปกปิดร่างกายก่อนที่จะพูดว่าอาตมาไม่รู้เรื่องนะมันเป็นไปได้ไงนางสีไผ่ดูจะสงบสติอารมณ์ได้ดีกว่าคนอื่นพูดเสียงอ่อนลงมาไหนๆก็ไหนๆแล้วลูกสาวฉันก็เสียตัวให้พระแล้วพูดมากไปก็อายชาวบ้านเขาเรามาปรึกษากันเถอะว่าจะเอายังไงดียายหอมซึ่งมีอายุกว่าเพื่อนได้พูดให้ความเห็นว่าถ้าพระกับนางมะลิรักใคร่กันและได้เสียเป็นผัวเมียกันแล้วอย่างนี้มีทางเดียวเท่านั้นคือขอให้พระสึกแล้วแต่งงานกันเสียก็สิ้นเรื่องหรือใครจะเห็นว่าอย่างไรก็ว่ามาชาวบ้านจำนวน 5-6 คนที่ชุมนุมกันอยู่ณที่นั้นต่างก็ออกความเห็นพ้องต้องตามข้อเสนอของยายหอมพระบุญถมรู้ณบัดนั้นว่านี่เป็นแผนของนางสีไผ่ที่จะตะครุบตัวเขาเอาเป็นลูกเขยเขามองหน้าทุกคนอย่างสำรวจพบว่าทุกคนต่างก็เห็นดีเห็นงามด้วยที่จะให้เขาลาสิกขาแล้วแต่งงานกับมะลิพระจะว่ายังไงยายหอมถามจะตกลงตามนี้ไหมทำไมตกลงก็จะได้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่าพระปลุกปล้ำมะลิแล้วเรื่องมันจะยาวนะพระบุญถมเข้าตาจนรู้ว่าตัวเองเสียท่าเขาแล้วพระรู้ตัวดีว่าไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวหญิงสาวเลยเพียงแต่เธอถูกจัดฉากให้เข้ามานอนในมุ้งเดียวกันขณะตนหลับเท่านั้นเรื่องนี้น่าจะเป็นแผนของยายหอมกับแม่ของมะลิอย่างแน่นอนแต่จะชี้แจงไปก็คงไม่มีประโยชน์อะไร
ประกอบกับมาลิก็เป็นสาวสวยของหมู่บ้านพระเองก็นึกชอบเธออยู่ในใจเงียบๆนานแล้วด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้วจึงตอบญาติโยมเหล่านั้นไปว่าเรื่องจะให้อาตมาสึกจากพระและแต่งงานกับมาลินั้นค่อยว่ากันแต่ต้องถามมาลิดูก่อนว่าเขาจะตกลงไหมทุกคนต่างหันหน้าไปทางหญิงสาวซึ่งเอาแต่นั่งปิดหน้าร้องไห้อยู่เย่หอมถามเธอว่ายังไงมาลิถ้าพวกเราจะให้แต่งงานกับพระบุญถมแกจะว่ายังไงสาวมาลิเอาท่อนแขนปาดน้ำตาและพูดว่าแล้วแต่แม่เธอพูดแล้วสาวเจ้าก็ลุกขึ้นวิ่งเข้าห้องนอนในวันต่อมาพระบุญถมต้องไปหาเจ้าคณะตำบลเพื่อลาสิกขาแล้วกลับมาด้วยการแต่งกายเป็นบุรุษเพศปุถุชนคนธรรมดาพิธีแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างเร่งด่วนทำแบบเรียบง่ายคือมีการผูกข้อไม้ข้อมือรดน้ำสังและเลี้ยงข้าวปลาอาหารแขกเรือที่มาร่วมงานประมาณ50คนก็เป็นอันเสร็จพิธีในการจัดงานเลี้ยงฉลองสมรสครั้งนี้มีการล้มหมูหนึ่งตัวมีการดื่มสุรายาเมามากมายบุญถมในฐานะเจ้าบ่าวก็ถูกขยันขยอให้ดื่มตอนแรกเขาปฏิเสธแต่ทนรบเร้าไม่ไหวจึงจำใจดื่มเข้าไปหนึ่งจอกรู้สึกร้อนวูบวาบไปทั้งตัวนั่นเป็นเหล้าจอกแรกในชีวิตของเขาด้วยเหตุนี้ในบุญถมจึงได้มาลิเป็นภรรยาอยู่กินกันมาอย่างถูกต้องตามประเพณีมานับแต่บัดนั้นอีกหนึ่งปีต่อมาในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งหลังจากงานเลิกแล้วมีชายคนหนึ่งเมาหมอบฟุบอยู่กับโต๊ะตามลำพังคนเดียวไม่มีเพื่อนหรือญาติพากลับบ้านเมื่อมีคนแจ้งให้ทราบเจ้าของบ้านก็ไปดูเพื่อความช่วยเหลือพบชายวัยกลางคนคนหนึ่งอยู่ในสภาพงงหัวไม่ขึ้นคอโอนเอ็นไปมามองดูเขาแล้วพูดจาอ้อแอว่ากูยังไม่เมาใครว่ากูเมาเอาเหล้ามาอีกกูจะกินเหล้าเอาเหล้ามาเจ้าของบ้านตรงเข้าไปจุดให้เขาลุกขึ้นยืนเขามีอาการเซจึงต้องประคองไว้เขาพูดว่าเอาเหล้ามากูจะกินเหล้าขณะเขาพูดมีกลิ่นเหล้าเหม็นคลุ้งเจ้าของบ้านกอดเขาไว้อย่างไม่รังเกียจและพูดว่าบุญถมเมามากแล้วนะไปนอนเถอะนอนที่บ้านผมนี่แหละพรุ่งนี้สั่งแล้วค่อยกลับบ้าน